สวัสดีค่ะน้องๆพี่หญิงนะคะวันนี้พี่เอาแบบฝึกหัดมาฝากน้องๆกันอีกแล้วนะคะทั้งหมด12ข้อก็มีทั้งง่ายยากปนกันไปเป็นข้อสอบพาร์ทที่5ของโทอีกนะคะวันนี้เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับพาร์ทแกรมมาโดยเฉพาะเลยนะคะก็น้องๆสามารถกด stop ไว้ก่อนทำข้อสอบเองแล้วจากนั้นก็ค่อยมากด play แล้วก็ฟังเฉลยพร้อมพี่ได้เลยค่ะไปดูกันเลยว่าแต่ละข้อเป็นยังไงนะคะข้อที่1ทุกครั้งเนี่ยพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยดู choice ก่อนเสมอใช่มั้ยคะเวลาน้องๆเจอ choice แบบนี้เนี่ย choice มีคำว่าmี verb to be ด้วยที่จริงแล้วเนี่ยจะต้องเป็นเรื่อง tense กับ if clause ด้วยใช่ไหมคะแล้วมันก็มี ing กับ ed ด้วยแสดงว่าอาจจะเป็นเรื่องภาธิ infi ด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยให้น้องๆดูข้างหน้าช่องว่างก่อนแต่ดูข้อนี้ดีๆนะคะข้อนี้ choice เนี่ยเป็นคำว่า tired นะคะ tired เนี่ยแปลว่าเหนื่อยนะคะดังนั้นเป็น verb เกี่ยวกับความรู้สึกถ้า verb เกี่ยวกับความรู้สึกเนี่ยโทอีกเนี่ยออกแน่นอนออกจะตอบได้2อย่างนะคะก็คือ ing กับ ed ถ้า ing เนี่ยนะคะมันจะแปลว่าหน้าค่ะก็คือแบบหน้าเหนื่อยมากเลยแต่ถ้าเป็น tired นะคะเติม ed ก็จะแปลว่ารู้สึกนะคะรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าข้อ C เนี่ย tired เนี่ยนะคะแปลว่าล้อรถนะคะแปลว่ายางรถนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูเลยเขาบอกว่า they must have felt นะคะเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าจุดๆแน่เลยจะต้องรู้สึกจุดๆแน่เลยจะต้องรู้สึกเหนื่อยแน่เลยนะคะเป็นคนตอบ ed แต่ถ้าข้างหน้าไม่ใช่คนให้หนูตอบ ing นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเหมือนเดิมค่ะดู choice choice มี ing มี ed แบบนี้อีกแล้วนะคะก็แสดงว่าเป็นเรื่องภาธิ infi ค่ะถ้าเป็นแบบนี้น้องๆดูข้างหน้าช่องว่างแต่เหมือนเดิมค่ะดู choice ก่อนว่าเป็นความรู้สึกไหม choice เป็นคำว่า excite กับ interest นะคะ excite แปลว่าตื่นเต้นส่วน interest เนี่ยแปลว่าสนใจนะคะดังนั้นในนี้เป็นความรู้สึกอีกแล้วถ้าเติม ing นะคะจะแปลว่าหน้านะคะหน้าจุดๆอย่างเช่น interesting ก็คือน่าสนใจแต่ถ้าเติม ed อย่าง excited ก็แปลว่ารู้สึกใช่ไหมคะรู้สึกตื่นเต้นเรามาดูกันเลยว่าข้างหน้าช่องว่างเป็นคนหรือไม่ใช่คนนะคะดูประธานเลยเขาบอกว่า the new position นะคะตำแหน่งใหม่ตำแหน่งใหม่ในเกี่ยวกับการจัดการเนี่ยนะคะทั้งสองอันเนี่ยฟังแล้วมันจุดๆทั้งคู่เลยฟังแล้วรู้สึกสนใจหรือฟังแล้วน่าสนใจดีคะตำแหน่งงานตำแหน่งงานรู้สึกสนใจไม่ได้ดังนั้นตำแหน่งงานเราต้องน่าสนใจตอบ ing ทั้งคู่เลยตอบข้อ4 cat ค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3เหมือนเดิมเลยค่ะดู choice ก่อนค่ะน้องๆ choice มี verb to be ด้วยอาจจะเป็นเรื่อง tense หรือเรื่อง if clause ด้วยนะคะแล้วก็มี ed และ ing แบบนี้ด้วยนะคะแสดงว่าไม่ภาธิก็ infi อีกแล้วค่ะถ้าเป็นแบบนี้ให้น้องๆดูหน้าช่องว่างเลยแต่ทีนี้น้องๆดูก่อนนะว่า purpose เนี่ยแปลว่าที่วางแผนไว้แล้วนะคะดังนั้นมันไม่ได้เป็นความรู้สึกหนูดูข้างหน้าช่องว่างได้เลยค่ะทีนี้หนูลองดูซิว่ามันจะเป็นเรื่องภาธิหรือเรื่อง tense หนูก็ไล่ๆมาดูเจอ did นะคะ did เนี่ยเป็น verb ช่องที่2แล้วก็เจอคำว่า when ก็เป็นคำบอกเวลาใน tense นะคะแล้วก็เจอ verb ช่องที่2อีกเวลาหนูเจอ when แบบนี้นะคะ when มักจะตามด้วยมันจะมักจะแบ่งประโยคกับประโยคนะคะดังนั้นข้างหน้าก็จะต้องเป็น s บวก v แล้วข้างหลังก็ต้องเป็น s บวก v นะคะก็คือ subject บวก verb นั่นเองดังนั้นข้างหน้าหนูเห็นมี verb แล้วคือคำว่า did ข้างหลัง when หนูก็มี verb แล้วเป็นคำว่า was แสดงว่าข้างหน้าตรงช่องว่างเนี่ยจะเป็น verb อีกไม่ได้นะจะต้องเป็นอันอื่นแสดงว่าไม่ใช่เรื่อง tense กับ if clause แน่นอนเป็นเรื่อง participle นะคะ part infi นี่เองดังนั้นถ้าไม่ใช่ verb แบบนี้หนูก็ดูเลยว่าคำตรงเนี้ยมันจะแปลไว้อะไรได้บ้างถ้าภาธิ infi นะคะน้องๆตัด verb ออกก่อน is นี้ตอบไม่ได้นะคะ purpose เฉยๆก็ตอบไม่ได้เหลือแต่ ed กับ ing นะคะพวกภาธิ infi เนี่ยคือกลุ่มที่เป็น ing กลุ่มที่เป็น ed แล้วก็คำว่า to ค่ะนะคะอ่ะมาดูเลย ed ถ้าไม่ใช่ความรู้สึก ed จะแปลว่าทำมาแล้วหรือแปลว่าถูกทำแปลว่าถูกทำนะคะแปลว่าถูกทำแต่ถ้า ing จะแปลว่าที่จุดๆทำเองนะคะเราก็มาดูเลยเขาบอกว่า client นะคะก็คือลูกค้าไม่ได้ถูกสนับสนุนแบบไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบนะคะในจุดๆ budget คืองบประมาณค่ะใน budget นะคะในงบประมาณที่จุดๆไว้แล้วงบประมาณทำเองหรือว่างบประมาณที่ถูกทำไว้แล้วคะงบประมาณที่ถูกทำไว้แล้วนะคะที่ถูกวางแผนไว้แล้วตอบข้อ A ค่ะนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะหนูดู choice เลย
choice เป็นคำเหมือนกันมี ing มี to แบบนี้เรื่องเดิมค่ะ party in fit นะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วหนูดูซิช่องว่างอยู่ต้นประโยคพอดีเลยแสดงว่าเป็นเรื่องคำขึ้นต้นค่ะน้องๆคำขึ้นต้นในโทอีกเนี่ยเวลาออกข้อสอบนะมันมักจะตอบแค่3ข้อเท่านั้นก็คือ verb ing verb ed หรือว่า verb ช่องที่3นะคะแล้วก็คำว่า to ค่ะ ing จะแปลว่าที่จุดๆหรือแปลว่าการหรือความนะคะเป็นคำนามส่วน ed แปลว่าทำมาแล้วค่ะส่วน to เนี่ยเป็นการทำในอนาคตจะมีคำว่า will ในโจทย์หนูดูซิมีคำว่า will ในโจทย์ไหมไม่มีหนูตัด to ทิ้งไปก่อนนะคะแล้วก็ things เฉยๆเนี่ยก็ตัดทิ้งไปก่อนนะคะเราก็เหลือแต่ thought กับ thinkingทีนี้ลองดูซิว่าเขาคิดมาแล้วหรือว่าเป็นการคิดเป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆนะคะดูซิเขาบอกว่าจุดๆเกี่ยวกับระยะทางที่แบบเกี่ยวกับการไกลมาจากบ้านของเขาแล้วเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวก็ยังคงนักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางต่อไปท่องเที่ยวต่อไปดังนั้นข้อนี้เนี่ยข้อที่เหมาะสมที่สุดคือเป็นการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะคะเป็น thinking ต่อไปข้อที่5ค่ะChoice มี and มี but มี all แบบนี้เป็นเรื่อง conjunction นะคะน้องๆ conjunction เป็นคำเชื่อมนะคะถ้ามี all มี nor แบบนี้ให้น้องๆหาคำเชื่อมที่เป็นคู่กันก่อนคู่กันมันจะมีอะไรบ้างมี either or นะคะ either or neither nor นะคะไม่ทั้งคู่ both and นะคะ both and คือทั้งสองอย่างเลยนะคะแล้วก็ not only but also ก็ทั้งสองอย่างเหมือนกันเรามาดูเลยค่ะมีคู่มันด้วยข้อนี้เจอ either คู่กับ or ไปเลยค่ะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยมี choice นะคะมีทางเลือกที่จะเลือก beef นะคะเลือกเนื้อก็ได้หรือว่าจะเลือกสลัดเนื้อก็ได้หรือสลัดไก่ก็ได้แบบนี้นะคะให้เลือกอันใดอันหนึ่งนะคะก็คือเป็น either or ต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6หนูดู choice นะคะมี get มี got มี cost มี had ถ้าเป็นแบบนี้คำไม่เหมือนกันเลยนะคะแสดงว่าเป็นเรื่องอะไรคะเป็นเรื่อง vocab นะคะถ้าคำไม่เหมือนกันเลยก็เป็นเรื่องคำศัพท์นั่นเองแต่หนูดูคำศัพท์พวกนี้ดีๆนะคำศัพท์พวกนี้มันเป็นศัพท์ในกลุ่ม make let get have นะคะถ้าน้องๆเรียนน้องๆจะรู้ว่ามีกลุ่มนี้นะคะ make let get have ทีนี้น้องๆดูนี่ก่อนค่ะว่ามันตามด้วยอะไรมันตามด้วย it นะคะ something นะคะ something done something done sent เป็น verb 3นะคะถ้าเป็น verb 3แบบนี้เราดูซิว่ามันจะต้องหนูดูก่อนซิมันใช้ได้หมดเลยนะคะพวกเนี้ยแต่หนูดูซิว่ามันต่างกันยังไงข้อ a got เป็น verb 2ค่ะในโจทย์ก็เป็น verb 2เห็นไหมคะ need นะคะเติม ed แบบนี้เป็น verb ช่องที่2ดังนั้นเราจะตอบ verb ช่องที่1ไม่ได้ตัด get ทิ้งไปเลยนะคะGot เนี่ย got something done เนี่ย got แปลว่าโน้มน้าวให้ทำโน้มน้าวให้ทำบางอย่างนะคะส่วนถ้า cause เนี่ยแปลว่าเป็นเหตุให้ทำบางอย่างแต่ถ้า had เนี่ยแปลว่าให้ทำโดยหน้าที่ให้ทำโดยหน้าที่ข้อนี้ดอกจันไว้เลยนะคะออกบ่อยนะคะโดยหน้าที่เราดูซิว่ามันให้ทำแบบไหนนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ CD เขาจำเป็นที่ต้องใช้CD ทันทีเลยนะตอนนี้เลยเร่งด่วนนะคะบอกว่าดังนั้นบริษัทนะคะดังนั้นบริษัทเลยส่งมันผ่านทางผู้ส่งผู้ขนส่งมาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเป็นทำโดยหน้าที่หรือถูกโน้มน้าวให้ทำคะบริษัทเป็นคนส่งให้ทำโดยหน้าที่เลยนะคะเพราะว่าเขาต้องส่งให้อยู่แล้วตอบข้อ did dog had นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะข้อที่7 choice เป็นคำสั้นๆ by to on in on at อะไรพวกนี้นะคะเป็นเรื่อง preposition ถ้าเป็น preposition นะคะให้น้องๆมาดู verb ข้างหน้าช่องว่างก่อนว่าใช้คำที่ต้องคู่กันไหม verb คือคำว่า work ไม่มีคำที่ต้องมาคู่กันนะคะคำที่มาคู่กันอย่างเช่น turn ถ้าคู่กับ on แปลว่าเปิดอย่างเงี้ยเปิดไฟเปิดทีวีแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าอย่าง work เนี่ยไม่มีถ้าไม่มีหนูก็ดูรอบๆเลยหนูเจอคำว่า trend แปลว่ารถไฟนะคะหนูดูซิ by แปลว่าโดยนะคะ to แปลว่าถึง on แปลว่าบนแล้วก็ from แปลว่าจากเขาบอกว่าเนื่องจากการจราจรเนี่ยแย่มากๆเลยมิสเตอร์ฮอลเนี่ยเลยตัดสินใจตรงนี้ต้องมีจุดด้วยนะคะมิสเตอร์ฮอลเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะไปทำงานจุดๆรถไฟที่จะไปทำงานโดยรถไฟตอบข้อ A ค่ะ by ต่อไปข้อที่8ค่ะ
ข้อที่8หนูดู choice เลยนะคะ choice มี auto มีบัตรแบบนี้อีกแล้วเป็น conjunction ค่ะทีนี้ conjunction น้องๆก็แปลก่อนนะคะ auto แปลว่าแม้ว่าตามด้วยประโยคค่ะนะคะตามด้วยประโยคขัดแย้งนะคะไปในทิศทางตรงข้ามกัน because แปลว่าเพราะว่านะคะเพราะว่าไปในทิศทางเป็นการบอกเหตุผลนะคะ but นะคะ but ก็แปลว่าแต่นะคะบัตรเนี่ยจะชอบใช้อยู่ตรงกลางประโยคนะคะแต่ออโต้ชอบอยู่ต้นประโยคแล้วใช้ตรงข้ามกันแบบนี้ใช้ในกรณีแบบว่าขัดแย้งเหมือนกันดังนั้นหนูตัดบัตรทิ้งนะคะใช้ออโต้ได้ต่อไป before แปลว่าก่อนนะคะเรามาดูกันเลยเขาบอกว่า the shipment was delayed นะคะการขนส่งเนี่ยล่าช้ามากเลยแต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตารางเวลาหลักนะคะของโครงการนี้ดังนั้นเป็นประโยคขัดแย้งกันเนาะตอบ also ค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะ choice สั้นๆ in on at เป็นเรื่อง preposition อีกแล้วน้องๆดู verb ข้างหน้าช่องว่างก่อนว่าใช้คำที่มาคู่กันไหมเจอ happen happen ไม่ใช่ verb ที่ต้องมาคู่กับคำอื่นๆนะคะดังนั้นหนูก็ดูคำรอบๆมาหนูเจอคำว่า day อะไรที่ใช้กับวันวัน1วันเนี่ยสิ่งที่ใช้กับมันคือคำว่า on นะคะ on monday on tuesday on new year อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะต่อไปข้อที่10ค่ะข้อที่10หนูดู choice เลยอีกแล้วนะคะมีคำว่า to นะคะมีคำว่า to แบบนี้มี party infi แน่นอนนะคะมี party infi แล้วหนูก็ดูซิมี are ด้วยมี have ด้วยแสดงว่าอาจจะเป็นเรื่อง tense กับ if clause ได้นะคะทีนี้ให้น้องๆเลื่อนมาดูข้างหน้าช่องว่างนะคะดูซิเจอคำว่า ask เนี่ยเป็น verb ที่ต้องมากับคำว่า to ค่ะตอบข้อ C นะคะ ask to leave ต่อไปข้อที่11ค่ะ choice เหมือนเดิมเจอคำว่า to อีกแล้วเป็นเรื่อง party infi แบบนี้ให้น้องๆ party infi นะคะให้น้องๆดูที่คำข้างหน้าช่องว่างมันเลยเนาะดูคำข้างหน้าช่องว่างหนูเจอ require นะคะหนูเจอ require ก็เป็นคำที่ต้องตามด้วยคำว่า to อีกแล้วค่ะตอบข้อไหนคะ to take part in นะคะแปลว่าเข้าร่วมนะคะก็อันนี้คำที่ต้องตามด้วย to เนี่ยเอาไป3คำเอาไปอะไรเอาไป5คำ refuse remind เอาคำว่า re ไปละกันนะคะ refuse remind require requestrequire อาจจะเป็นไม่มี d ก็ได้นะคะแล้วแต่ tense tense request แล้วก็คำว่า ask เมื่อกี้นะคะ refuse ปฏิเสธ remind เตือนค่ะ require แปลว่าต้องการนะคะส่วน request แปลว่าขอนะคะประมาณนี้ต่อไปข้อที่12ค่ะข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วข้อที่12เนี่ยน้องๆดู choice มี verb to be นะคะก็เป็นเรื่อง tense กับ if clause แน่นอนน้องๆขึ้นไปดูในโจทย์เลยมีคำว่า if กับ unless ไหมมีคำว่า if นะคะแสดงว่าเป็นเรื่อง if clause ค่ะดังนั้นถ้าเป็นเรื่อง if clause หนูก็ดูคู่มันเลยนะคะก็มี verb 1คู่กับ verb 1ใช้กับเรื่องจริงตามธรรมชาติหรือประโยคขอร้องนะคะมี verb 2คู่กับคำว่า would ค่ะใช้กับประโยคที่สมมุติขึ้นมานะคะverb 3นะคะ had ตามด้วย verb 3ใช้กับ would have ตามด้วย verb 3ค่ะอันนี้จะใช้กับประโยคที่เป็นเป็นสมมุติเหมือนกันแต่เป็นเรื่องในอดีตนะคะก็แบบนี้แล้วก็มี verb 1คู่กับ will นะคะอันนี้ก็จะใช้กับสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะ 99.99% นะคะเรามาดูเลยหนูหาคู่มันเลยค่ะเจอคำว่า would นะคะเจอคำว่า would แสดงว่าอยู่อันนี้นะคะ would คู่กับ verb ช่องที่2ดังนั้น verb ช่องที่2มีข้อไหนบ้างมีคำว่า was กับคำว่า were ค่ะทีนี้ถ้าเป็นแบบสมมุติเนี่ยนะคะเราถ้าเป็น verb to be เราจะใช้แค่คำว่าเราจะใช้แค่คำว่า were คำเดียวนะคะเราจะไม่ใช้คำว่า was นะคะเราจะตัดคำว่า was ทิ้งเลย I were he were she were นะคะในเรื่อง if clause เนี่ยถ้าเป็นเรื่องสมมุติแบบที่2จะใช้คำว่า were คำเดียวนะคะโอเคก็วันนี้12ข้อเบาๆเนาะใครได้เต็มยังไงใครได้เท่าไหร่ก็พิมพ์มาบอกพี่ได้เลยนะคะหรือใครมีคำถามอะไรก็สามารถปรึกษาพี่ได้ส่วนตัวเลยนะคะในอินบ็อกซ์ค่ะบ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ